คุณผู้ชมครับชาวเมดอินไทยแลนด์แล้วก็อันโนทครับผมพาทุกคนมาพบกับเรื่องที่หนึ่งเรื่องครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องทึ่งแน่นอนคุณผู้ชมเคยไปช้อปปิ้งไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆใช่ไหมครับมีสาขาเยอะแยะมากมายแต่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ด้านหลังของภาพนี้นะครับไม่เหมือนห้างสรรพสินค้าใดๆในประเทศและในโลกนี้แน่นอนนี่คือห้างสรรพสินค้าที่จัดจำหน่ายเครื่องสังขพันธ์ชื่อห้างว่าห้างสังขพันธ์นั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องเข้าไปคุยกับเจ้าของนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาข้างในผมนัดอาจารย์ทั้งสองท่านเอาไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนำตัวกับชาวเมดอินไทยแลนด์นิดนึงครับผมสกลแสงมารีนะครับครับผมเป็นเจ้าของผู้บริหารห้างสรรพสินค้าสังขพันธ์แล้วนี่ท่านอาจารย์พิเชษครับครับเป็นที่ปรึกษาครับผมของห้างเอาล่ะผมถามคำแรกเลยครับอยากจะรู้ว่าที่มาของห้างสังขพันธ์แบบนี้เนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ก็ได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ได้รับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ได้เห็นพฤติกรรมพี่น้องชาวพุทธของเราในประเทศไทยนะ 90% เป็นชาวพุทธครับผมประกอบพิธีทางศาสนากันทุกปีครับเราก็เลยปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงอ่ะ 2,500 กว่าปีไม่เคยมีห้างไม่เคยมีศูนย์รวมของทำบุญครบวงจรเฉพาะขึ้นมาจริงๆครับผมเลยตัดสินใจที่จะสร้างห้างห้างสังฆพันธ์ห้างสำหรับของทำบุญครบวงจรจริงๆขึ้นมาเป็นแนวคิดของ One Stop Service งั้นใครที่อยากจะทำบุญใครที่คิดจะทำบุญให้นึกถึงห้างสังฆพันธ์ตัวนี้เป็นจุดที่เป็นจุดขายสำคัญของเรางั้นผมขอรบกวนอาจารย์ทั้งสองท่านพาพวกเราเนี่ยไปชมนะครับว่ามีอะไรบ้างของนู่นนี่ต่างจากร้านขายปกติยังไงตรงนี้เป็นแผนกอะไรครับอันนี้เป็นแผนกพระพุทธรูปหรือพระบูชาขนาดใหญ่มีพระอะไรบ้างครับตรงนี้ที่นิยมก็คือพระปางสุโขทัยแล้วก็จะมีพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรครับนะครับเป็นที่นิยมอ้าวแล้วครับครับผมผมตัวนี้มีสังฆทานเยอะแยะมากมายเลยฮะอันนี้เป็นชุดใหญ่ของเราครับผมซึ่งก็จะมีครบวงจรครับนะครับมีหลายแบบหลากหลายครับรายละเอียดก็จะมีชุดสังฆทานประจำวันเกิดชุดประจำวันเกิดมีรายละเอียดเยอะมากครับที่ประจำวันเกิดวันอาทิตย์สีแดงนะครับครับผมถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นวันอังคารนะครับสีเหลืองก็จะเป็นวันจันทร์นะครับเขียวนะครับผมมีหมดเลยครับของเรามีความต่างจากที่อื่นก็คือว่าผมเราทำสดใหม่ถ้าเหมือนกับของก็แพ็กเกจกันใหม่ๆทุกวันครับผมนะครับมีการบันทึกไว้เลยว่า10พฤษภาคม2556คือแพ็คนี้ครับผมสามารถที่จะอยู่ได้เนี่ยถึง19เมษายน2557มาถึงอีกหนึ่งแผนกครับถือว่าเป็นแผนกที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชายไทยทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องทำพิธีกรรมนี้โดยทั้งหมดแน่นอนนั่นคือแผนกของเครื่องบวชครับใครที่ยังไม่เคยบวชเนี่ยคงไม่รู้ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งที่จำเป็นหลักๆเลยในแผนกของเครื่องบวชที่ขาดไม่ได้จริงๆผ้าไตรครับผ้าไตรแบบนี้ถ้าไม่มีไตรก็บวชไม่ได้ครับผมตาลปัดย่ามครับแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือครับบาตรบาตรพระที่ผมเห็นแบบนี้นี่คือสัมปทานสัมปทานนะครับผ่านแว่นฟ้าดอกไม้ครอบไตรอะไรต่างๆครับผมเพิ่มความสวยงามหลากหลายอันนี้เพิ่มเข้าไปเราไปถึงอีกหนึ่งแผนกดีกว่านะครับแผนกนี้ต้องขออนุญาตครับหลายๆคนคงเคยร่วมพิธีกรรมแบบนี้นะครับนั่นคืองานศพนั่นเองครับอาจารย์ครับงานศพครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็เมื่อมีผู้เสียชีวิตครับนำศพออกจากโรงพยาบาลไปถึงวัดก็ทำพิธีรดน้ำศพครับผมแล้วก็เชิญศพเข้าหีบก็คือโรงศพครับผมนะโรงศพก็มีให้เลือกหลายแบบนะหลายลวดลายพอบรรจุศพลงหีบเรียบร้อยก็มีการสวดพระอภิธรรมระหว่างนั้นก็เป็นเรื่องของการแสดงความระลึกความคิดถึงก็พวงหรีดในวันที่จะเผาครับแล้วทุกคนก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์ใช่มีโกรธบรรจุอัฐิมีลุงลอยอังคารครับนะครับต่อไปเป็นแผนกของการสะเดาะเคราะห์ผมเชื่อว่าทุกคนชอบนะฮะไปดูกันครับว่าเครื่องสะเดาะเคราะห์เนี่ยใช้อะไรบ้างสะเดาะเคราะห์ต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาคนที่ไปดูหมอครับหรือพระท่านทักมาว่าครับช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีครับก็ให้ไปสะเดาะเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมาเลือกเอาตัวของพระพุทธครับที่เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสมมติว่าผมเกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยโดยปกติแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยพระบูชาที่เป็นพระประจำวันเกิดเนี่ยก็คือปางสมาธิด้านนี้แหละครับด้านนี้แหละฮะวันนี้เป็นเกี่ยวจะเป็นรายละเอียดของพวกชุดเสริมมงคลข้อกรรมบทสิ้นเนี่ยก็ต้องมีการเสริมกันบ้างนะครับ
พวกนี้เสริมอะไรบ้างครับอาจารย์ฮะก็ให้โชคดีมั่งมีสีสุขให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเอาล่ะหมดสิ้นหมดเวรหมดกรรมกันแล้วครับมีตังค์แล้วครับตอนนี้เราไปซื้อบ้านผมไปซื้อบ้านมาอยากขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวอาจารย์พาไปดูอุปกรณ์นิดนึงนะฮะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับคนรวยมาทางนี้ครับมาขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีโต๊ะหมู่ครับโต๊ะหมู่เพื่อเป็นสิริมงคลแบบนี้ใช่นะครับโต๊ะหมู่มีเยอะมากครับอาจารย์เห็นมีหลายแบบมากเลยครับขนาดของโต๊ะหมู่ก็ต่างกันไปพระของเราองค์ใหญ่ไหมถ้าองค์ใหญ่โต๊ะหมู่ก็ต้องใหญ่ครับคนมีบารมีมากต่อไปพระเต็มโต๊ะก็ไม่พอต้องมีชุดที่2ชุดที่3อ๋อเป็นชุดๆแยกชุดเลยเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ทั้ง2ท่านโอ้โหเป็นเกียรติมากพาพวกเราไปดูทุกอย่างเลยฮะหมวดหมู่นะครับแผนกต่างๆคราวนี้รู้ทุกอย่างแล้วครับไม่รู้อยู่เรื่องเดียวครับอาจารย์ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้จะทำยังไงจะขึ้นบ้านใหม่ทั้งทีอุปกรณ์ก็ครบแล้วความรู้ไม่มีจริงๆอาจารย์ไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย์ช่วยบอกแนะนำได้ไหมครับว่าผมไปปรึกษามีเขาเรียกว่าศูนย์แบบปรึกษาจริงๆไหมครับมีครับที่ไหนครับอาจารย์ที่ห้างสรรพสินค้าสังกัดพันแห่งนี้อ๋อที่นี่เหรอครับอาจารย์ถูกต้องครับเราไม่ใช่ขายของทำบุญอย่างเดียวโอ้ไม่ได้ขายอย่างเดียวแต่เราเป็นออร์แกไนซ์ผู้เชี่ยวชาญรับจัดงานทำบุญทุกชนิดเราเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสนพิธีครับอีกหนึ่งอย่างครับเป็นหนึ่งจุดที่ผมเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าจริงๆนั่นคือจุดของการบริการชำระเงินนั่นเองใช่ไหมครับมีความพิเศษยังไงครับตรงนี้ฮะครับก็คือสำหรับห้างเราเนี่ยมีบริการรับชำระเนี่ยระบบเดียวกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยก็คือรับชำระทั้งที่เป็นเงินสดแล้วก็รับชำระที่เป็นบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ที่มาใช้บริการที่ห้างสังกัดพันกันนิดนึงดีกว่าครับมาเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังช้อปปิ้งอยู่เลยพี่คิดว่าที่นี่เนี่ยเหมือนห้างสรรพสินค้าไหมครับเหมือนนะเหมือนเหรอเหมือนยังไงเหมือนยังไงเพราะว่าคือหมายถึงว่าอย่างสมมติอย่างเราไปห้างใช่ไหมคะครับเราก็จะมีของทุกอย่างเลยก็เหมือนกับที่ถ้าเกิดสมมติเราจะไปทำบุญหรือทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับวัดอย่างทำบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยคือก็มีครบหมดเลยเนื่องจากวันนี้ครับเรามาที่ห้างสังกัดพันแห่งนี้เนี่ยนะครับเราก็มีคำถามนะครับที่จะให้กับคุณผู้ชมชาว Made in Thailand ได้มาร่วมสนุกกันนะครับให้อาจารย์เป็นคนถามแล้วกันนะครับถามว่าห้างที่ขายของทำบุญครบวงจรแห่งนี้ชื่อว่าห้างอะไรนี่นะครับชื่อว่าห้างอะไรตอบมาเลยครับห้างสายแรกนะครับรับสังฆทานยารักษาโรคไปนะครับสายละ1รางวัล5สายเท่านั้นครับอ๋อเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ช้อปปิ้งของเรียบร้อยแล้วครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมครับห้างสังกัดพันแห่งนี้นะครับมากันได้เปิดทุกวันครับแต่วันนี้ขอตัวกลับสตูก่อนนะครับบ๊ายบาย